ดูแม่เขาครูแม่เขาครูไม่ให้เขาใกล้เขาลูกเขาทางนี้ยืนนิ่งหูกลางเลยอยากเล่นกับเขาใช่ก็ดูไปไหมครับไปไหมโอ้โอ้กลัวโอ้ดันไม่แซ่เลยไปหาเขาอีกแล้วเขาตอนยังไม่นะครับเอาไปเจอเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วเขาไล่เขาไล่แล้วก็ไม่ให้เล่นกับลูกเขาก็ไม่ให้เล่นกับลูกเขาเขาหวงเขาไม่ให้เล่นกับลูกเขาเอาไม่ทราบว่ายอดกินได้ให้เขาตัดหมดแล้วเจอใครพี่รุ่งน้องโอบครับผมยินดูพี่รุ่งเจอใครครับพ่อควานเจอแม่ใบเตยน้องโอบครับผมกลัวเขาครับโอ้โอบนี้เลยครับโอบนี้เลยเลยเลยพี่รุ่งโอบนี้ไปหาตาเลยครับผมพี่รุ่งกันนี้เลยเจอแม่เขาไล่ยอดกินอะไรครับไม่กันนะครับลายยอดมะพร้าวดูแม่เขาครูแม่เขาครูไม่ให้เขาใกล้เขาลูกเขาทางนี้ยืนนิ่งหูกลางเลยอยากเล่นกับเขาใช่ก็ดูไปไหมครับไปไหมโอ้เบ่งบารมีหน่อยเบ่งกล้ามหน่อยเบ่งกล้ามหน่อยอยู่ใกล้กับบ้านน้องโอบุญนะครับพ่อล้วนแม่โสภริชัยใช่ไหมครับอยู่บ้านเดียวกันครับผมอยู่บ้านเดียวกันของเราอยู่ติดชายป่านะครับผมของเขาอยู่กลางหมู่บ้านครับผมเราอยู่ท้ายหมู่บ้านเอาดูไล่โอ้ไล่พี่รุ่งโอ้เอ็นดูพี่รุ่งโอ้ไล่พี่รุ่งพี่รุ่งไปฟ้องแม่แสนแล้วแม่แสนหนูโดนไล่ดาบสุกมาเล่นกับโอบเร็วครับดาบสุกไม่ไปครับผมหนูชอบเล่นกับเพื่อนแต่ไม่มีใครให้หนูเลยเพราะว่าน้องโอบุญกลัวพี่รุ่งนะครับผมน้องโอบุญไม่เคยเล่นกับใครนะครับผมเห็นพี่รุ่งไปก็กลัวนะครับผมแม่ใบเตยก็เลยไล่พี่รุ่งออกครับผมบ้านโอบุญก็อยู่กลางหมู่บ้านนะครับผมบ้านเราก็อยู่ท้ายหมู่บ้านก็ห่างกันประมาณ900เมตรนะครับผมตามที่สายอินเทอร์เน็ตเขาวัดระยะทางดูนะครับผมอันนี้เมื่อก่อนก็ตอนที่ยังไม่คลอดโอบุญเขาก็พี่รุ่งก็ไปอยู่กับไปเล่นกับแม่ใบเตยกลับบ้านแล้วพอกับแม่ใบเตยก็เล่นได้นะครับตอนนั้นแต่พอคลอดน้องโอบมาน้องโอบไม่เคยเล่นกับใครเนาะครับผมน้องโอบกลัวน้องโอบกลัวพี่รุ่งครับผมไม่เคยเล่นกับใครพอมาเจอพี่รุ่งก็กลัวครับผมแม่ใบเตยก็เลยไล่พี่รุ่งออกครับผมโอ้ไม่มีเพื่อนนะครับครับผมอยู่แต่กับแม่ครับผม
โอ้โหนี่กลัวพอล้นอยู่บ้านเดียวกับพี่ชัยควานแฟร์ไหมครับผมไม่รู้จักครับผมโอ้กลัวโอ้ดันไม่แซ่เลยไปหาเขาอีกแล้วเออครับตอนยังไม่คลอดใบเตยโอ้ไม่แซ่หนีเลยครับโอ้ไม่แซ่หนีเลยครับผมไม่แซ่ใครมาดันนี่โอ้ละเว้ยเด็กๆน่ารักค่ะเจอเพื่อนแม่แสนนี่เจอแม่ใบเตยวิ่งโดนน้องโอบวิ่งไล่วิ่งเข้าอันนี้นะครับผมแม่ใบเตยก็วิ่งตามนะครับแม่แสนกลัวเลยครับผมนึกว่าเขาจะมาทำร้ายครับผมโอบุญพลังเยอะใช่ครับผมโอบุญเขากินเก่งเนาะครับผมเขาเล่นเหนื่อยเขาก็จะกินเก่งพอกินเก่งก็พลังก็เยอะนะครับผม